วัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bar Channel นะครับก็วันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาทำรีแอคชั่นรายการ The Rapper 2020 Civil War นะครับผมก็รายการนี้รอคอยมาปีหนึ่งเต็มๆนะครับก็การทำรีแอคชั่นรายการนี้ผมจะทำทุกคนไม่ได้นะครับพอเยอะมากก็จะทำแค่อาทิตย์ละ1คนหรือ2คนนะครับเฉพาะคนที่เข้ารอบนะครับหรือคือคนที่ได้เหมืองทองนั่นแหละก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใน EP ที่1นะครับ KCY นะครับได้หมวกทองไปก็เราไปดูกันเลยครับว่าการที่เขาได้เข้ารอบด้วยหมวกทองเนี่ยเขาต้องมีดีนะแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าทำไมเขาถึงได้เข้ารอบนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเราไปชมนะครับฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชม Rapper 2020 Civil War พร้อมกันเลยครับ KCY มาในเพลง Hello Mama นะครับเพลงมาแบบยังไงก็ต้องเศร้าเพลงนี้มีน้ำตาแตกนะในทุกๆเช้าที่แสกสาดม่านตาทุกความฝันไม่ว่าในเมืองหรือจะทั้งฝั่งบ้านนาคงคิดถึงใครคนหนึ่งแน่ๆในเวลาที่เราทำเรื่องแย่ๆเขาคอยมาหยุดให้เราตระหนักและหักห้ามปรับก็เป็นอีกคนสำหรับชีวิตที่ลงตัวอย่าห่วงเลยแม่มันต่างกันมากจากภาพที่คิดไว้โดยรวมนะเข้าใจว่าแม่ก็คงกลัวแต่ว่าอยากให้กลัวเพราะทุกอย่างมันเยี่ยมซะยิ่งกว่าฉากที่อ่านในโบรชัวร์ผมพยายามเพียรและโตขึ้นมากส่วนเรื่องการเรียนก็น่าจะได้ประมาณ B และก็มีบ้างในบางทีที่ตักมามาในชามกินแต่ตีหน้าแล้วบอกแม่ไปทุกอย่างยกเว้นความจริงเนื้อหากินใจครับฝันความหวังของพ่อแม่ทุกคนนะครับ Feel me on this oneYeah. Run อยู่ในวังวนที่ต้องทนกันอยู่เป็นพันคนบรรจงเก่าสุดจะจำทนแต่ยังบรรจงทำด้วยกำลังตนเพื่อใบกระดาษที่จะมากำหนดเราในยามตกเป็นกระจายลงบนโซฟาผมยังไม่หยุดคิดว่าทำยังไงดีให้แม่ได้โชว์ใบปริญญาแต่ในวันที่ energy มันโลจนนึกถึงโรงพยาบาลขอโทษนะแม่ที่วันนี้อยู่ๆก็นึกจะโทรมาโทษแม่ที่ต้องโทรมาแต่ขอโทษที่บอกทุกอย่างยกเว้นความจริงโอ้เพื่อนคือแม่เคซิกไวเล่าออกมาได้ดีมากๆครับเขาเป็นนักเล่าเรื่องแบบตัวพ่อเลยก็ว่าได้นะเขาอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับประมาณ 18-19 ได้ประมาณนี้เดซิกไวนะครับอยู่ในทีมโค้ชทูปีเคาไซนะครับผมว่าเหมาะสมกันนะหน้าเขาเหมือนกันมากเลยทรงผมทรงเดียวกันด้วยก็เพลงนี้เขาเขียนให้แม่นะครับเขียนถึงแม่ด้วยความแบบกตัญญูของลูกนะไม่อยากให้แม่แบบเสียใจว่าเราเหนื่อยเราท้อเราไม่มีจะกินอะไรแบบนี้ก็เลยบอกแม่ว่าสบายดีโหเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีมากๆครับแล้วโหเมื่อกี้ฟิปกระจายเพื่อนๆฟิปเหี้ยๆบอกเลยผมชอบท่อนนี้มากเลยเวอร์2คือเขาแม่งฟิปกระจายอ่ะเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรันอยู่ในวังวนอยู่ในวังวนที่ต้องทนกันอยู่เป็นพันที่ต้องทนกันอยู่เป็นพันคนคนผจญกรรมผจญกรรมสุดจะจำทนจะจำทนแต่ยังบรรจงแต่ยังบรรจงทำด้วยกำลังตนด้วยกำลังตนเพื่อใบกระเพื่อใบกระดาษที่จะมากำหนดเราในยามโตที่จะมากำหนดเราในยามโตก่อนโรยกายลงบนโซเชี่ยฟิตกระจายเพื่อนๆโคตรโหดแม่เป็นเพลงที่แบบเล่าเรื่องช้าๆเนิบๆแต่แบบสกิลแม่งแบบแม่งแน่นคือแน่นๆอ่ะ
คือ Kesic Y เนี่ยเขาเป็นแชมป์Psychology MVP เออโหต้องบอกว่าเขาเป็นนักเล่าเรื่องแบบตัวพ่อจริงครับแล้วก็โฟเขาที่แบบมันสุดแต่มันแปลกนะเป็นการเขียนที่แบบไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับเพื่อนๆดูวิธีลงของเขามันลงแบบแปลกๆอ่ะเขาลงแบบแปลกๆอ่ะคือคำสุดท้ายก่อนจะลงคำสุดท้ายใช่ไหมเขาจะทิ้งช่วงแป๊บนึงแล้วค่อยลงแล้วค่อยลงคือเขาเว้นช่องไฟอ่ะหูแม่งเดือดจัดบอกเลยนี่แบบกูนี่ชอบอ่ะสุดยอดอ่ะเจ๋งจัดเลยอ่ะKesic Yสมกับที่อยู่ทีม 2P Southside นะครับแล้วก็สมยิ่งกว่านั้นคือสมที่ได้หมวดทองครับสุดยอดจริงๆครับเขาคือคนที่คู่ควรจริงๆครับผมว่าตัวเต็งของซีซั่นนี้เลยนะเออสไตล์การเล่าเรื่องนี่แบบโอ้เฉพาะตัวมากรามเฉพาะการเขียนการลงคำคือแบบฟิตกระจายโฟกัสจุยว่ากันอย่างนี้เลยโอเคส่วนตัวผมเนี่ยเชียร์Kesic Yอยู่แล้วอะชอบฟังเพลงเขาอยู่แล้วนะติดตามเป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ขออวยพรได้แชมป์แล้วกันนะครับKesic Yนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำรีแอคชั่นของใครได้เดลเปอร์ลองคอมเมนต์ดูนะครับนะแล้วผมจะเก็บมาทำดูนะครับผมก็วันนี้ประจักษ์กันไปนะครับใช้ชีวิตประมาณนะครับผมและอย่าลืมเรียกว่าเป็นแข็งแรงนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย